ทำไมต้องดุกับพี่ท็อปแบบนี้อ่ะน้องจอยจริงๆอยากจะควักหัวใจให้กินเลยอย่างน้องจอยอ่ะใช้คำว่าน่ารักไม่ได้ปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน3เรื่องโคตรประทับใจไม่มีวันลืม I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time Was a girl and a shame สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราหนัง Channel ก็ไม่รู้สินะใครบอกกันว่าดูหนังเรื่องนี้พอน้องจอยเออชิอย่างน้องจอยอ่ะใช้คำว่าน่ารักไม่ได้ใช้คำว่าน่ารักน่ารักมากแล้วน่ารักมากไม่ได้นะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้น่ารักมากน่ารักมากซีรีส์เรื่องนี้แม่งทำผมติดนั่งติดเก้าอี้แล้วติดจอแบบทุกเสี้ยววินาทีเลยผมไม่อยากจะละสายตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยอะจากเนี้ย The Queen Gambit เนี่ยไม่อยากละสายตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยปกติผมเนี่ยจะเปิดซีรีส์แบบนี้เว้ยผมจะเปิดใน iPad เวลาบางทีแบบเดินไปกินน้ำกินข้าวก็จะได้แบบถือดูไปด้วยไงเดินไปทำอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีรีส์The Queen Gambit เนี่ยดูแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้ไอ้เชี่ยต้องใช้สมาธิ ต้องใช้สมาธิในการริมรสซึมซับความงามของผู้หญิงคนนี้คือน้องอัญญาเทเลจอยหรือน้องจอยรีวิวแต่น้องจอยเลยได้ไหมคลิปนี้ อะถ้าเรายกน้องจอยออกก่อนนะถ้าเราวางก่อนน้องจอยนี่คือดีอยู่แล้วถ้ารีวิวแค่น้องจอยนี่มีร้อยก็ร้อยคะแนนเต็มมีพันก็พันคะแนนนะเอางี้ดีกว่าแต่ว่าวางน้องจอยลงไปก่อนซีรีส์เรื่องนี้นะ The Queen Gambit เนี่ยเล่าเรื่องได้แบบค่อนข้างเข้มข้นและมีจังหวะจากโคนที่ไม่หวือหวามากนะแต่เอาเราอยู่ทุกซีนทุกสถานการณ์และทุกเสี้ยววินาทีต้องพูดถึงคนที่มานั่งแท่นดูแลและกำกับซีรีส์เรื่องนี้ The Queen Gambit เนี่ยนะครับคือสกอตต์แฟลงถ้าใครที่ไม่คุ้นชื่อนะครับลองย้อนกลับไปย้อนกลับไปในช่วงที่มีหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องหนึ่งแม่งได้เข้าชิงออสการ์ผู้คนพูดถึงกันเยอะมากเรื่องนั้นก็คือโลแกนผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโลแกนได้รางวัล Best Adapted Screenplay รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและสกอตต์แฟรงค์นี่แหละคือหนึ่งในคนเขียนบทของโลแกนซึ่งร่วมกับเจมส์โกรว์ตัวผู้กำกับณตอนนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนโลแกนเนี่ยทางสกอตต์แฟรงค์กับเจมส์โกรว์และทีมของเขาเนี่ยครีเอทเรื่องเล่าเรื่องโลแกนเล่าเรื่องวูล์ฟเวอรีนกับโปรเฟสเซอร์ให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันเข้าถึงได้เว้ยมันสัมผัสได้มันจับต้องได้มันดูมีชีวิตจิตใจมันดูหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนมันดูหลุดออกมาจากคำว่าซูเปอร์ฮีโร่อยู่มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราก็รู้สึกอินรู้สึกชอบมากโลแกนผมชอบมากเพราะฉะนั้นณวันนี้นะเดอะควีนแกมบิตเนี่ยพูดเลยว่าสกอตต์แฟรงค์โชว์ลวดลายที่ดุเด็ดเผ็ดมันแล้วเป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำและพิสูจน์ว่าสกอตต์แฟรงค์เป็นคนที่เขียนเรื่องและเล่าเรื่องแม่งแบบถึงกึ๋นน่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงเดอะควีนแกมบิตขอพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีนี่ออฟตัสแว่นกองแสงที่พูดได้เลยว่าแม่งกองแสงสีฟ้าและแข็งแรงแข็งแรงแค่ไหนดูอีแข็งแรงปะล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนี่ก่อนใส่กางขาด้วยกางขาเยอะๆแล้วแข็งแรงทนทานตกแม่งก็ไม่แตกแถมยังกองแสงสีฟ้าได้อีกกองแสงสีฟ้าไอ้เหี้ยเข้าตามากๆตาบอดนะมึงเพราะฉะนั้นถ้ามองหาแว่นกองแสงที่แข็งแรงแข็งแรงและโปรเทคสายตาคุณจากแสงฟ้าให้ออฟตัสเป็นคนดูแลคุณสิครับนี่แต่ใช้ดีจริงใช้ดีจริงแนะนำนะครับใครที่เป็นใช้งานแว่นตัดต่ออย่างผมอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยดีเลยครับผมทำงานหน้าคอมดีเลยอ่ะพูดถึง The Queen Gambit ต่อตอนที่หนอนหนังปล่อยตัวความรู้สึกหลังดูนะตอนนี้นะครับคือชาวหนอนหนังหลายๆคนเนี่ยไปดูมาแล้วแหละจะมีการสปอยนิดหน่อยนะครับก็คือพูดถึงตอนจบนั่นแหละเพราะว่าตอนจบมันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะสปอยตอนจบถ้าใครยังไม่ดูก็ลองไปดูครับ The Queen Gambit ไม่ผิดหวังนะครับอ่ะ
ต่อนะครับคำว่าถึงกึ๋นของ The Queen Gambit ก็คือแต่ละเรื่องราวมีการผูกมัดผูกติดไม่ใช่แค่เป็นคอนฟลิกต์คือปมปัญหานะครับคือคอนฟลิกต์หรือปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจอเนี่ยไม่ได้มีมาเพื่อแค่บิ้วอารมณ์เพื่อดึงอารมณ์เราเท่านั้นแต่คอนฟลิกต์ในเรื่อง The Queen Gambit เนี่ยมันมีการพาเราติดกับตัวละครตัวนี้และทำเราให้สนิทกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นเห็นเขาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กจนเข้าวัยรุ่นไว้จนไปเฮ้ยชีวิตแม่งบัดซบมากแม่ตายไอ้เหี้ยเหลือตัวคนเดียวต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วจากเด็กกำพร้าขึ้นไปเป็นนักหมากรุกอันดับหนึ่งของโลกไอ้เหี้ยเป็นการเซตอัพไอเดียตรงนี้เป็นการเซตอัพตัวละครตรงนี้เป็นการเซตอัพสถานการณ์ตรงนี้ได้แบบโอ้โหแม่งมีของให้เล่นเยอะถ้าในมุมของคนเล่าเรื่องอ่ะเขาจะบอกว่าบิ๊กไอเดียเหี้ยเนี่ยแม่งมีของให้เล่นเยอะมันเอื้อไปหมดเลยอ่ะมันเอื้อต่อการเล่าเรื่องมันเอื้อต่อการวางคอนฟลิกต์มันเอื้อต่อการบิวอัพและอีกอย่างนึงสกอตแฟรงค์ไม่ได้บิวอัพซีรีส์เรื่องนี้เยอะด้วยถ้าใครไปดูคุณจะเห็นว่าหนังเรื่อง The Queen Gambit เนี่ยมีสไตล์การเล่าเรื่องที่ค่อยๆเสิร์ฟการเล่าภาพยนตร์นะครับมันเหมือนคล้ายๆการเสิร์ฟข้อมูลทีละนิดภาพยนตร์เหมือนมื้ออาหารมื้อหนึ่งที่เชฟเขาจัดคอร์สให้มีทั้งหมด10เมนูนึกภาพเหมือนโอมากาเสะอย่างนั้นน่ะมีซูชิอยู่10คำแล้วเขาก็ค่อยๆจัดเรียงลำดับให้คุณว่าเอ้ยคุณต้องกินคำนี้ก่อนคำนี้ที่2คำนี้ที่3คำนี้ที่4สกอตแฟรงค์ทำแบบเนี้ยกับ The Queen Gambit ได้ค่อนข้างดีเขาค่อยๆเสิร์ฟนะค่อยๆเสิร์ฟข้อมูลคุณทีละนิดมีส่วนที่เอาไปซ่อนแต่ไม่ได้น่าเกลียดมากคุณเคยสัมผัสหนังสักเรื่องเคยผ่านตาหนังสักเรื่องไหมที่รู้สึกว่าเขาซ่อนแต่ซ่อนไม่มิดอะนอกจากซ่อนไม่มิดหนังบางเรื่องตั้งใจซ่อนให้มึงเห็นแต่ไอการซ่อนแมสเสจนั่นน่ะทำไมมันถึงไม่ส่งพลังมันถึงไม่ส่งอารมณ์เท่าที่มันควรจะเป็นมันถึงไม่ทำหน้าที่ของมันได้ดีเท่าที่มันควรจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งคือการเล่าเรื่องนะครับลองนึกภาพง่ายๆคุณมีเหตุการณ์ที่คุณไปพบเจอสักเหตุการณ์หนึ่งคุณต้องการจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนอีกไม่ต้องเป็น10คนหรอกเอาแค่5คนสมมติคุณไปประสบเหตุการณ์มาแม่งแบบหน้าตอนที่กูประสบมาคือมันตื่นเต้นมากแต่จะต้องไปเล่าให้อีก5คนฟังยังไงให้ตื่นเต้นถ้าเป็นคนเล่าเรื่องปกติเขาก็จะกูไปเจอนี่มา1 2 3 4เล่าเรื่องตามจริงแต่ถ้าเป็นนักเล่าเรื่องที่เขาสนุกกับการครีเอทเรื่องเล่าเรื่องอ่ะมันก็จะมีการวางแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้กูเจอ1 2 3ก็จริงแต่ถ้ากูเล่าตรงกลางก่อนแล้วค่อยๆเฉลยตอนต้นเรื่องตอนเล่าจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนักเล่าเรื่องอ่ะมันจะมีการครีเอทเรื่องพวกนี้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะซ่อนอะไรหรือไม่เปิดเผยอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชี้วัดรสนิยมของตัวนักเล่าเรื่องคนนั้นๆเลยไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีทฤษฎีตายตัวครับไอ้อย่าง The Queen Gambit เนี่ยให้ฟีลลิ่งเหมือนหนังชีวประวัตินะเหมือนเราดูหนัง Based on True Story ของศิลปินชื่อดังนักหมากรุกระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะซ่อนหรือเปิดเผยอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับว่าเล่า1ปั๊บแล้วหยุดแล้วไปเล่า4เลยไอ้2กับ3เนี่ยเป็นตัวที่เฉลยค่อยไปจากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวแบบนั้นนะครับผมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องงานศิลปะเหมือนเทสในการใช้สีในการลงน้ำหนักเส้นนะครับว่าแบบเฮ้ยบางคนแม่งวาดรูปชอบลงน้ำหนักเส้นมากเพราะกูชอบแบบนั้นนี่คือสไตล์กูนี่คืออารมณ์กูบางคนก็ชอบแบบลงเส้นบางๆไม่ชอบเห็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบใช้สีออกพาสเทลหน่อยไม่ได้ฉูดฉาดมากบางคนแม่งก็แบบโอ้โหแม่งสีฉูดฉาดทิ่มตากันไปเลยอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเดียวกับไอ้เรื่องที่ผมกำลังพูดนี่แหละคือการจะซ่อนหรือจะเปิดเผยหรือจังหวะจากคนที่ผมชอบพูดเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันหมดคือเรื่องพวกนี้พูดรวมๆง่ายๆก็คือเทสของผู้กำกับณตอนเนี้ยค่อนข้างดีจังหวะการเล่าเรื่องดีส่วนที่เขาซ่อนและเปิดเผยมันสอดรับกันดีเมื่อมันสอดรับกันดีปั๊บมันพาเราให้อยากรู้พาเราให้ติดตามผมอยากรู้อยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าตัวละครเบธฮาร์มอนเนี่ยแม่ตายแล้วยังไงต่อวะอุ๊ยต้องไปอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแล้วทำไงต่อวะแต่ละเหตุการณ์อ่ะไม่ได้เล่านานเลยไม่ได้วุ่นเวอยืดเยื้อนะครับเขาก็เล่าไอ้บ้านเด็กกำพร้าแม่งแป๊บโอ้โหแม่งไปแล้วตัวละครเรื่องแม่งเดินเร็วเว้ยคือเรื่องแม่งไปเร็วทั้งที่เป็นซีรีส์แล้วมีเวลาเยอะด้วยซ้ำไปแต่เขายังเล่าเรื่องได้กระชับแล้วแบบโอ้โหแม่งขนาดนี้ตอนนึงประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ลองดูแล้วกันเขาก็เล่าไปเรื่อยโอ้ยแม่งเป็ดฮาร์มอนแม่งเริ่มแล้วไอ้เชี่ยไปเจอคุณลุงพานโรงไปนู่นนี่นั่นชีวิตเริ่มเข้าสู่วงการหมากรุกแล้วแม่งเริ่มเห็นความผิดปกติ
ทางจิตใจแม่งต้องกินยากินเยอะนู่นคิดมากเป็นคนวิตกจริตฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ทุกตอนเราจะเจอคอนฟลิกต์ที่นางเอกต้องเจอคอนฟลิกต์คือปมปัญหาย้ำอีกครั้งนะครับเราเจอปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจอต่อตอนเล็กๆน้อยๆมีอยู่แล้วและไม่พอนะมีการจั่วคอนฟลิกต์ที่เราบางครั้งเราเห็นเลยว่าไอ้เหี้ยชีวิตมึงไม่ราบรื่นแน่แน่นั่นหมายถึงเขาจั่วคอนฟลิกต์ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีคอนฟลิกต์ใหญ่ที่รอคุณอยู่แต่ตอนไหนไม่รู้ผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วผมเพลิดเพลินกับการที่ตัวละครถูกกระทำนะสำหรับผมนี่นิยามส่วนตัวนะครับผมภาพยนตร์ยิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์อย่าง The Queen Gambit เนี่ยภาพยนตร์ดราม่าก็ดีหรือเป็นภาพยนตร์เทเลอร์ที่เราชอบดูกันก็ดีเนี่ยครับภาพยนตร์พวกนี้มันขับเคลื่อนด้วยคอนฟลิกต์เพราะฉะนั้นตัวปมปัญหาตรงนี้ไอสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราติดแล้วเรารู้สึกลุ้นรู้สึกสนุกรู้สึกอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายก็คือเราติดไปกับเรื่องเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราติดไปเรื่อยปั๊บโอ้โหแม่งเจอคอนฟลิกต์ใหญ่ไอ้เหี้ยเอ้าเบธฮาร์มอนแม่งแบบติดเหล้างอมแงมเพราะจากแม่ไงเบธฮาร์มอนแม่งมีแม่ติดเหล้ามากตัวเองแม่งแบบก็ติดเหล้าก็ตามแม่ไงเออติดเหล้าโอ้โหแม่งแบบหนักมากอะชีวิตของเบธฮาร์มอนแม่งแบบเป็นกราฟที่ค่อนข้างสวยงามนะช่วงเด็กแม่งแบบไม่ได้เป็นเด็กที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่สุขสันต์อบอุ่นมากนักเป็นเด็กกำพร้าด้วยซ้ำผมสนุกมากและอีกอย่างนึงที่ต้องขอชมเชยคือเรื่องจังหวะการตัดต่อนี่แหละคือความหมายของคำว่าตัดต่อดีหนังเรื่องนี้ผมจะใช้คำว่าตัดต่อดีอธิบายครับหนังเรื่องนี้ถ้าใครไปสังเกตนะเขาไม่ได้ควิกคัทมากเขามีการทิ้งช็อตเล่าเรื่องอยู่เป็นระยะแต่ไอการทิ้งช็อตเล่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทิ้งจนเป็นสโลว์เบิร์นจนเนิบจนช้าเกินไปศัพท์เทคนิคสำหรับช่างตัดต่อนะคือคัทเท่าที่จำเป็นไม่ได้มีการแบบบิ้ว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 มันจะมีช่วงบิ้วอัพขึ้นมานิดนึงก็คือตอนที่มีซีนโขกหมากรุกกันสังเกตไหมว่าซีนโขกหมากรุกไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งใน The Queen Gambit เราไม่เบื่อเลยเราไม่เบื่อที่จะเห็นคนโขกหมากรุกเลยนั่นเป็นสิ่งที่ผมคาดเดานะว่าตัวผู้กำกับต้องการให้รู้สึกว่ามันวิเศษจริงๆอ่ะทุกครั้งที่เราได้เห็นซีนโขกหมากรุกอ่ะพอเราชินกับคัตติ้งแบบครั้งแรกนะพอมีซีนโขกหมากรุกครั้งที่2แม่งมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีลูกเล่นอะไรที่เข้ามาใหม่ผมว่าตรงเนี้ยตัวผู้กำกับเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันเป็นอารมณ์เดียวกับที่เบธฮาร์มอนรู้สึกคือทุกครั้งที่ได้ไปเจอคู่แข่งหน้าใหม่ๆมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆตัวเบธฮาร์มอนใช้หมากรุกในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ไปเจอคู่แข่งใหม่ๆที่ไม่เคยโขลกด้วยกันมาก่อนมันก็จะรู้สึกแบบแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาสะท้อนลงสู่คัตติ้งในการตัดต่อได้เป็นอย่างดีไอ้การคัตติ้งดีในแบบของ The Queen Gambit ครั้งนี้นะครับก็ต้องยกภาษีให้งานถ่ายที่มันมาได้ค่อนข้างดีด้วยการถ่ายทุกครั้งไม่มีคำว่า 100% จำไว้เลยนะครับใครที่เป็นน้องๆหน้าใหม่เนี่ยการทำหนังให้โฟกัสไว้อย่างเดียวว่าเก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วนที่สุดสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือใน The Queen Gambit มันมีช็อตที่สวยงามมากถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โห 100% กริ๊บกริ๊บกริ๊งกริ๊งขนาดนั้นแต่เรารู้สึกได้ว่าทุกช็อตทุกซีนมันเล่าเรื่องจริงๆและพอช็อตมันเล่าเรื่องแบบนั้นแล้วเนี่ยงานตัดต่อพอเข้ามาช่วยเสริมปั๊บมันดูแบบดีมากช่วงแรกๆในซีโขงหมากรุกเนี่ยมันก็จะมีการบางทีตัดลับหน้าธรรมดาโคลกับลุงพันโลงธรรมดาอาจใช้เลนส์วายหน่อยสังเกตว่าเวลาเขาโขงหมากรุกกันน่ะเขาจะเลือกใช้เลนส์วายเข้าหน้าปกติคาแรคเตอร์ของเลนส์วายมันจะทำให้หน้าตัวละครดูแบบผิดเชฟบิดเบี้ยวหรือถ้าเป็นสับบ้านๆก็คือบวมแต่ไออาการหน้าบวมหรือหน้าใหญ่ในเลนวายพวกเนี้ยมันส่งผลเอฟเฟคหนึ่งอย่างในภาพยนตร์เป็นอย่างดีก็คือมันเหมือนเป็นการดึงโพซิชันหน้าให้มันเข้าใกล้คนดูมากขึ้นอีกนิดนึงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนถูกลุกล้ำเหมือนตัวละครแม่งจะกระโดดใส่หน้าเราส่วนตัวผมอะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าเบธฮาร์มอนดูเหมือนเป็นนักฆ่าเลือดเย็นสาวน้อยไร้เดียงสาด้วยซ้ำนะเบธฮาร์มอนตอนแรกตอนที่แรกแม่งมีการพูดคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเวอร์จินฉันแม่งเป็นสาวแล้วแต่ใส่ผ้าทำไมไม่เป็นแล้วคุยกับเพื่อนเรื่องเฮ้ยผู้ชายมีเนื้องอกออกมาจริงเหรอผู้ชายมีจ
จู๋จริงเหรอเธออมมันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเบธฮาร์มอนเนี่ยเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเลยเธอโตช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆแต่ทุกครั้งที่นั่งอยู่ต่อหน้ากระดานโขกหมากรุกนั่งอยู่ต่อหน้าคู่แข่งเบธฮาร์มอนกลายเป็นเสือที่พร้อมจะล่าเหยื่อสังเกตป่ะเออเพราะไอ้ช็อตพวกนี้แหละการใช้เลนไวเข้าหน้าก็ดีบางครั้งมีการขึ้นเซดี้แคมการขึ้นเซดี้แคมเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับการขึ้นเซดี้แคมคือช่วยทำให้ช็อตนั้นนิ่งขึ้นพอช่วยทำให้ช็อตนั้นนิ่งขึ้นทำไมถึงต้องนิ่งเออพูดเลยดีกว่าทำไมถึงต้องนิ่งการที่ทำให้ช็อตนิ่งที่สุดนั่นหมายถึงคนดูจะไม่โฟกัสที่มูฟเมนต์ของภาพมูฟเมนต์ของภาพคือการเคลื่อนไหวสังเกตไม่ว่าหลายๆครั้งถ้ากล้องมันเจิกในจุดที่มันไม่ควรเจิกอ่ะเราจะไปโฟกัสที่มูฟเมนต์ของภาพคือกล้องมันเจิกไว้เราจะรู้สึกเออตื่นเต้นแต่ไอการตื่นเต้นนั่นน่ะมันตื่นเต้นเพราะสถานการณ์มันชุลมุนทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันอึกกระทึกแต่การทำให้กล้องมันนิ่งขึ้นคนดูจะเลิกโฟกัสมูฟเมนต์ของกล้องไปโดยอัตโนมัติพอกล้องไม่เจอปั๊บเหมือนคนดูเห็นมูฟเมนต์ซ้ำๆจำไว้อย่างหนึ่งครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเห็นอะไรซ้ำๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะดูมันเนี่ยเพียง3วินาทีเท่านั้นปฏิกิริยาทางร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะปรับโฟกัสเปลี่ยนจุดมองไปมองจุดอื่นทันทีนี่คือ1ทฤษฎีนะครับที่เขาใช้กับการที่ movement กล้องนิ่งๆ The Queen Gambit ใช้เรื่องนี้คือเขาค่อยๆเลื่อนกล้องนิ่งๆสังเกตว่าโขกหมากรุกจะไม่เจิกพยายามไม่เจิกเลยจะนิ่งจะเนียบเพราะไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสกับ movement ของกล้องเลยอยากให้โฟกัสที่2คนที่กำลังหักเหลี่ยมเฉือนคมแล้วใช้เลนส์ไวด์มาซัดเข้าหน้าตัวละครด้วยทำให้ตัวละครรู้สึกแม่งแบบลุกล้ำไม่ใช่ลุกล้ำเข้าหาคู่แข่งลุกล้ำเข้าหาคนดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกำลังถูกน้องจอยกำลังกินจริงๆพร้อมเลยนะณขณะที่ดูซีรีส์อ่ะมีความรู้สึกเลยว่าน้องจอยหิวใช่ไหม คือแบบเขารับหน้าอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบสวยอ่ะนอกจากสวยแล้วยังดุทำไมต้องดุกับพี่ท็อปแบบนี้อ่ะน้องจอยจริงๆอยากจะควักหัวใจให้กินเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องเทคนิคเรื่องการตัดต่อนี่คือผมจะชมว่าหนังเรื่อง The Queen Gambit เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่คุยกับผมเอางี้ดีกว่าเออเราใช้ภาษานอนหนังคุยกันคุยกับผมการตัดต่อเอ่ยจังหวะจะโคนเอ่ยวิธีการลำดับเรื่องเล่าเรื่องแม่งมันคุยกับผมชิบหายเลยผมรู้สึกไอ้เหี้ยสนุกมากเหมือนได้ดูหนังชีวประวัติของนักโขกหมากรุกระดับโลก1คนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเตาะแตกไม่รู้จักหมากรุกอ่ะจนไปถึงเป็นนักโขกหมากรุกระดับโลกอ่ะเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับคือในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบการลำดับเรื่องตั้งแต่ตัวเริ่มบิ๊กไอเดียเริ่มต้นมาแล้วนี่จะเป็นซีรีส์ที่เล่าถึงชีวประวัตินักโขกหมากรุกสาวระดับโลกคนนึงเนื้อเรื่องอ่ะผมชอบมากแล้วมันส่งไม้ต่อไปให้งานโพสต์งานเทคนิคการตัดต่อต่างๆงานถ่ายงานอะไรโอ้โหแม่งแบบค่อนข้างโอเคผมจึงอยากให้หนังเรื่องนี้อันนี้ส่วนตัวเลยนะขอให้ส่วนตัวเลยหนังเรื่อง The Queen Gambit นะผมขอให้ไว้ที่9คะแนนใครที่ดูติดตามหนอนหนังมาเรื่อยๆนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่หวงคะแนน90มากเพราะผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่หนังทุกเรื่องบนโลกใบนี้จะได้9กับ10 9กับ10สำหรับผมอะเป็นเพชรในตมไม่ใช่ว่าคุณจะเจอเพชรในตมได้ทุกวันไม่ใช่ว่าคุณจะเจอเพชรในตมได้ทุกสัปดาห์สำหรับผมอะ9กับ10อะมันสำคัญจริงๆมันต้องเป็นภาพยนตร์ที่กินใจผมจริงๆมันต้องเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องดีอย่างเดียวตัวโปรดักชันมันต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพอร์เฟกต์อยู่ในระดับนึงอะถึงจะได้9กับ10 The Queen Gambit เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ผมชอบมากพูดถึงงี้มั้ยฉากที่ชอบที่สุดเออแชร์ใครชอบฉากไหนที่สุดอ่ะแชร์หน่อยผมขอพูด2ฉากอันดับ1คุณจำตัวละครโจลีนได้มั้ยโจลีนสาวผิวสีที่ตัวเป๊ปฮาร์มอนไปเจอตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าเออเด็กคนนั้นแหละแล้วมันจะมีฉากสุดท้ายเลยฉากสุดท้ายตอนลูกก่อนจะจบเลยโจลีนได้รับข่าวว่าเบธฮาร์มอนประสบความสำเร็จในการโขกหมากรุกกระดานสุดท้ายคือกลายเป็นนักโขกหมากรุกหญิงที่เก่งที่สุดในโลกตอนนั้นน่ะตัวโจลีนน่ะแม่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เว้ยแม่งยิ้มนะก่อนจะพูดแม่งยิ้มแล้วพูดว่าดีใจด้วยนะยายเผือกคือโจลีนเรียกเบธฮาร์มอนน่ะเรียกนางเอกว่ายายเผือกตลอดเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงผิวสีไงแล้วโหตัวอัญญาเธอจอยแม่งขาวจั๊วเหี้ยแล้วก็มันก็เลยเรียก
ตัวอนุญาตให้จอยว่ายายเผือกยายเผือกดีใจด้วยนะยายเผือกคือต้องพูดว่าณตอนนั้นน่ะเป็ดฮาร์มอนแม่งถังแตกโจลีนนี่แหละยื่นมือเข้ามาช่วยตัวเองก็ไม่ได้รวยหรอกแต่กูมีเงินเก็บมีอยู่ก้อนนึงกูยินดีให้มึงเพราะมึงคือครอบครัวกูสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเธอเป็ดฮาร์มอนมันก็มีแค่เนี่ยเราสองคนที่อยู่ข้างกันเป็ดฮาร์มอนถังแตกไม่มีตังไปแข่งโจลีนแม่งควักตังให้แล้วโจลีนตอนควักตังอ่ะแม่งพูดไว้ด้วยว่าและสุดท้ายเธอก็จะชนะและเอาเงินมาคืนฉันคือณขณะที่โจลีนแม่งพูดอ่ะโจลีนอ่ะไม่ได้มันไม่รู้หรอกว่าจะชนะไม่ชนะคือตัวมันอ่ะโจลีนอ่ะไม่ได้เก่งหมากรุกแต่มันตามข่าวแล้วก็แค่ใช้คำว่าเชื่อใจอ่ะเชื่อว่าคนในครอบครัวกูเบธฮาร์มอนเนี่ยจะต้องชนะและเอาเงินมาคืนกูคือพูดให้ตัวเบธฮาร์มอนอ่ะไม่ได้รู้สึกหนักใจตัวเบธฮาร์มอนแม่งก็หอบเงินก้อนสุดท้ายของโจลีนแล้วมาแข่งแล้วสุดท้ายชนะแม่งโจลีนแม่งรับรู้ข่าวแล้วนั่งตรงโซฟาแล้วแบบยิ้มแล้วดีใจด้วยหน้ายายเผือกไอ้เหี้ยพี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยไอ้เหี้ยพูดแล้วขนลุกอยู่เลยไอ้ซีนเนี่ยมันเป็นการหมักบ่มเพาะบ่มเมสเซจตรงนี้เพาะบ่มความสัมพันธ์ตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมาถึงตรงนี้นี่แม่งโอ้โหมันดีจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงผมพูดไว้ผมชอบ2จังหวะจังหวะที่2คือการโขกหมากรุกกระดานสุดท้ายระหว่างเบธฮาร์มอนกับบอกอฟบอกอฟคือนักโขกหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกจังหวะสุดท้ายบอกอฟแพ้บอกอฟพูดประโยคนึงคือเกมนี้เป็นของเธอไอ้เหี้ยคือตัวเบธฮาร์มอนเนี่ยแม่งรับรู้โดยตลอดว่าบอกอฟนี่คือแม่งนักโขกหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกเป็นแชมป์โลกเป็นนักโขกหมากรุกแชมป์โลกอ่ะมีคนพูดเสียงลือเสียงเล่าอ้างพูดนักพูดหนาบอกอฟเก่งบอกอฟเก่งบอกอฟเป็นแชมป์โลกช่วงก่อนหน้าเนี่ยเคยโขกกับบอกอฟมาด้วยแล้วแพ้คือตัวเบธฮาร์มอนณขณะนั้นที่แพ้ครับตอนนี้แพ้ติดเหล้าสภาพร่างกายไม่พร้อมเลยสภาพจิตใจย่ำแย่มากสถานการณ์ชีวิตแม่งก็ถาโถมคือแพ้ปั๊บแม่งแบบคือกูทิ้งอ่ะแพ้บอกอฟครั้งนั้นคือเหมือนจะเลิกเล่นหมากรุกเลยด้วยแม่งกลับไปบ้านเมาหยำเปยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหแม่งแบบเมาหยำเปไปนู่นงานก็ไม่เอานี่ก็ไม่ทำใช้ชีวิตกินบุญเก่าไปวันๆน่ะแล้วแม่งแบบคนที่กูเคยติดตามข่าวคือกูเคยยกย่องกูเคยเห็นแล้วแม่งเป็นแชมป์โลกไอ้เหี้ยแล้วแม่งกูเคยแพ้มาวันนี้แม่งคนนั้นน่ะเขายื่นมือมาให้เว้ยแล้วบอกว่าเกมนี้เป็นของเธอโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งสั่นน่ะไหลสั่นน่ะแบบเอาเป็นว่าชอบนะครับ2โมเมนต์นี่คือ2โมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดนะครับใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงนะครับกับซีนไหนฉากไหนพูดได้เต็มที่นะเพราะนี่ผมรีวิวช้าแล้วผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังเอาชาวหนอนหนังเป็นหลักน่าจะดูกันเกินครึ่งแล้วจริงผมเชื่อว่าเกินครึ่งชาวหนอนหนังน่าจะดูแล้วผมก็เลยเลือกที่จะความรู้สึกแล้วก็สปอยนิดๆไปเลยนะครับพูดถึงฉากที่ชอบคอมเมนต์ข้างล่างอยากรู้เหมือนกันใครชอบฉากไหนมากที่สุดเรามาแชร์ความรู้สึกกันไอการแชร์ความรู้สึกพวกนี้มันช่วยทำให้เรารู้สึกแบบมองเห็นซีนที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปบางคนแม่งไปอินกับมุมอื่นแล้วรู้สึกพอไปอ่านนะเราก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยว่าไอ้ซีนนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสำหรับคอหนังด้วยกันเนี่ยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณนะครับแว่นออฟตัสผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมยังไงขอฝากออฟตัสกับทุกคนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงเนาะทนทานจริงๆอันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าหนอนหนังไม่ได้อวยคือเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือขาแว่นนะแม่งงอไงก็ไม่หักอ่ะเอ้าต้องออฟตัสเท่านั้นแล้วกองแสงสีฟ้าได้ดีด้วยแต่สำหรับชาวหนอนหนังมีส่วนลดแจงโค้ดนี้กับทางออฟตัสนะคือโค้ด Worm Movies รับส่วนลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังด้วยกันสำหรับชาวหนอนหนังบอกออฟตัสไปเลยครับว่าผมมาจากหนอนหนังครับพี่ต้องการแว่นออฟตัสรุ่นถ้าเป็นรุ่นนี้ของผมนะคือรุ่น0ออฟตัส0ลองไปเช็คราคาไปสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อจากทางออฟตัสได้เลยครับแจงโค้ดว่า Worm Movies Worm คือหนอน Movies คือหนังตามนี้เลยลดไปเลย100บาทอ่ะครับยังไงซะก่อนจากกันไปขอฝากกด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมช่องหนอนหนังมีช่องทางการ
ติดต่อก็คือเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังส่วนเรื่องเสื้อเดี๋ยวในเร็ววันนี้มีข้อมูลการสั่งซื้อแน่นอนใครชอบลายไหนก็มาร์คเอาไว้เลยนะครับผมมีทั้งหมด3ลาย3ลายนี้จะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์คือ Movie of the Worm 2019หนังของหนอนแห่งปี2019ไอ้เชี่ยเรามาบันทึกด้วยกันนะครับสำหรับหนอนกับโจ๊กเกอร์หนอนกับพาราไซต์หนอนกับอัสใครที่ชื่นชอบลายไหนง้างง้างง้างหมัดรอได้เลยส่วนตัวผมชอบทุกลายเลยเย้แม่งสวยสวยนะเป็นผลงานลายเส้นจากน้องจอร์ด8ริ้วที่มาร่วมแชร์ความรู้สึกผ่านภาพกับหนอนหนังครั้งนี้ครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นนะจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีที่เหี้ยหรือว่าจะเป็นซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องครับจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ